ดีครับเพื่อนพาเพื่อนๆมาดูครับตะครบนี่นะครับตะครบบ้านตะครบไม่มีน้ำนะครับเพื่อนนี่ดูลูกเขานี่ฮะสุกแล้วนี่เอางอมๆน่าจะอร่อยนะนี่ฮะนี่งอมยังไม่งอมเท่าไหร่เลยนี่ก็ใช่ครับโอ้นี่งอมเลยอุ้ยร่วงงอมจนร่วงอ๋อโดนเจาะครับโดนเจาะเสียหายไม่ได้ยาฆ่าแมลงไม่อะไรทั้งสิ้นครับธรรมชาติเลยเนาะตะครบเนี่ยนะครับพอสุกต้องให้เขาสุกแก่ๆจัดๆเนาะไม่งั้นจะฝาดนะครับจะอร่อยมากนะเพื่อนนะเพื่อนเคยกินไหมตะครบนะครับตะครบไม่มีน้ำนี่อันนี้ก็มีครับนี่อันนี้สุกแล้วนี่นะครับสุกแล้วเมงวันทองเยอะนะนี่นะครับเพื่อนกินกันฉีกให้เพื่อนดูก่อนนี่ครับเนื้อเป็นทรายแบบนี้เลยนี่นะครับเรากินเนี่ยเราเอาเม็ดออกนะครับหรือเพื่อนจะกินเม็ดก็ได้นะก็จะมีความหวานฝาดๆนะครับเนาะดูผลไม้แบบบ้านๆเรานะครับเราเอาเม็ดออกนะครับเพื่อนตะครบครับตะครบบ้านตะครบไม่มีน้ำนะครับตะครบมีเมล็ดอยู่นะในหลายเมล็ดนะครับแล้วก็ลูกโตๆเพื่อนๆลูกโตๆนะครับปลูกง่ายครับเพื่อนๆนี่แล้วก็เป็นร่มเงาได้ดีเพื่อนๆเห็นไหมเอาไม้ร่มลำไรมาใส่ได้นะครับเป็นร่มเงาได้ดีปลูกง่ายขยายพันธุ์ด้วยการตอนก็ง่ายนะครับเพื่อนๆจะเพาะเมล็ดก็ได้นะครับเนาะตะครบนะครับนอกจากเป็นผลไม้โบราณของเรานะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีการแปรรูปนะครับไปทำอาหารที่มันหลากหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแช่อิ่มเป็นเชื่อมเนี่ยผมว่าอร่อยเลยนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมากินตะครบกันนะครับเริ่มสุกแล้วครับผมก็เห็นเขาขายด้วยนะประมาณ10นะครับ10เม็ด10กว่าเม็ดนี่แหละครับ20บาทเพื่อนๆดูสิครับเต็มต้นเลยได้หลายบาทอยู่ได้ละครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ